ซอนนะเป็นจุดให้อาหารอยู่ด้านขวามือนะครับน้ำหนักตัวเขาเมื่อตัวจะวายอยู่ที่ประมาณ150กิโลกรัมถึง200กิโลกรัมนะครับความยาวก็เกือบ2เมตรนะครับผมถัดมาด้านขวาก็จะเป็นสวนไข่ดับครับดับให้เป็นชามข้ามชามหงายนะครับไหนนะส่วนตัวนี้เป็นสวนของสวนยีราฟนะครับนามาเย็นต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมสวัสดีสัตว์ที่นี่จะเลี้ยงง่ายนะครับไม่ค่อยกินอะไรนะครับตอนฝนตกตัวนะครับส่วนด้านซ้ายมือว่าจะเป็นตึกมดนะครับมดที่นี่จะเปรียบเสมือนพนักงานของเรานะครับมดงานนะครับผมสังเกตดูว่ามดจะหันหน้าไปทางทิศเดียวกันนะครับเราเป็นจุดมุ่งหมายทางเดียวกันเนาะห้องอาหารเช้าของเราก็จะอยู่ด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือเข้าไปด้านในเนาะนะครับจะเป็นห้องอาหารครัวพับพึ่งนะครับห้องอาหารพับพึ่งมีโคลาเดี๋ยวเราท่านเอาเล็ดสุดตัวมาเนาะเราสามารถขับเข้าไปจอดด้านในได้เลยนะครับส่วนด้านขวานะครับตรงนี้จะเป็นโชว์รูมรถครับผมเป็นของสะสมนะครับของเจ้าของส่วนรถของเรานะคุณกับคนจะจัดการหรือคุณต้องนั่นเองนะครับชั้นล่างจะเป็นรถดับเลยหน่อยนะครับชั้น2เป็นรถแข่งรถสปอร์ตหนารถแปลกๆนะครับนั่งอยู่ในห้องแอร์ตรงนี้ต้องมีเวลาว่างก็เข้าเยี่ยมชมได้นะครับรอให้เข้าชมฟรีนะครับผมจริงจ๋าจริงจ๋าโอ้มีช้างด้วยสวนด้านหน้าซ้ายมือจะเป็นการจัดสวนแนวตั้งนะครับผมประหยัดพื้นที่ในการจัดสวนนะครับอันนี้ครับเป็นสวนอากาเว่สวนอากาเว่นี้ก็จะอยู่ในจำพวกของกระบองเพชรนะครับพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือว่ากินน้ำน้อยนั่นเองนะครับส่วนของทางนี้จะเป็นพันไม้สีเงินนะครับผมหรือของเถินพันไม้ที่ตัวช้านะครับตอนนี้เราก็นำเข้านะครับจากประเทศคิวบาพวกนี้ถ้าเขาโดนลมแรงนะครับจะเหมือนหงส์ที่กำลังจะบินนะครับและสำหรับสะพานลอยฟ้านะครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านบนนะครับตั้งแต่เราเข้ามาจะเห็นมีสะพานลอยฟ้าหรือว่าสกายวอล์กนะครับผมตัวนี้จะเชื่อมต่อนะครับผมรอบๆสวนสวยของเราทั้งหมดเลยนะครับระยะทางก็อยู่ที่5กิโลถึง6กิโลเมตรนะครับนะสามารถขึ้นลงได้ทุกสวนนะครับเราสตาร์ทได้เลยนะครับตั้งแต่ที่บ้านพักเรานะครับเดินมาเรื่อยๆได้นะครับชมสวนสวยด้านบนนะครับอันนี้จะเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันถัดมาก็จะเป็นหมีนะครับหมีอยู่คู่กับหอยหมีหอยก็จะอยู่คู่กันนะครับผมมีกระหอยส่วนด้านขวาก็จะเป็นสโตนเฮนจ์นะครับจำลองจากประเทศอังกฤษตอนนี้เราใช้หินแม่น้ำนะครับมาจัดเรียงทั้งหมด138ก้อนนะครับจากอำเภอนาดีนะครับปราจีนบุรีส่วนด้านหน้าของเราที่เห็นตรงเจ้าไทยครับตรงภูเขานั้นจะเป็นค่ายลูกเสือครับตรงรถบริการเข้าค่ายพักแรมด้วยนะครับอ๋อนู่นนะคะเป็นค่ายลูกเสือโอ้น่าถัดมาด้านซ้ายมือก็จะเป็น4หอคอยครับผมหอคอยจำลองของ4ประเทศนะครับมีของประเทศลาวเมียนมาไทยและอินโดนีเซียและด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นที่รวบรวมนะครับพันปามโลกนะครับผมทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับเราผมรวบรวมไว้ด้านซ้ายมือทั้งหมดที่อยู่บนผนังปูนที่ทาสีไว้ลักษณะแปลกๆนะครับนี่ก็คือกะลามะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝกหรือที่รู้จักในนามของมะพร้าวก้นสาวนะครับลักษณะต้นอยู่ด้านขวามือนะครับที่เราได้ใส่กรงไว้30ปีถึง50ปีมีลูก1ครั้งนะครับผมและกว่าลูกจะโตและสุกให้รับประทานต้องรอประมาณ 5-8 ปีเป็นเศษก็ประมาณ38ปีถึง58ปีนะครับกินได้นะราคาขายลูกนึงก็ 30,000 ถึง 50,000 บาทนะครับต่อ1ลูกเนาะด้านขวาเป็นหอคำหลวงครับต้นแบบพืชสวนโลกที่เชียงใหม่นะครับมีแพนด้าก็มีนะครับไม่ต้องไปถึงที่เชียงใหม่หอเขามีหลินปิงเรามีหลินปูนให้ดูนะครับผมส่วนด้านขวานะครับตัวนี้จะเป็นต้นตะโกนะครับผมเป็นพันไม้นะครับที่เราได้ตัดตกแต่งให้โดยในรูปแบบของบอนไซนะครับผมชุดนี้ทั้งหมดนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับกับที่เราไปจัดบริเวณรอบๆพระเมรุมาตรในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพ่อหลวงรัชกาลที่9นั่นเองทั้งหมดที่เราได้จัดเตรียมไว้90ถึง100ต้นนะครับก็จะมีช่องว่างที่เราทำการเคลื่อนย้ายออกนะครับไปจัดที่พระเมรุมาตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวนี้ผมจะได้กลับมาโชว์ที่นี่นะครับส่วนด้านซ้ายมือเป็นที่พระพันนะครับกระบองเพชรของเรานะครับผมนายหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขารู้จักก็คือเก้าอี้แม่ยายนะครับเก้าอี้แม่ยายเป็นสายพันธุ์ของเขานะครับลูกเขยชอบซื้อให้แม่ยายนั่งนั่นแหละนะครับผมนั่งละมึงเออลองดีๆนะครับลองดีๆพ่อตาว่าไหมอ่ะพ่อตาตอนนี้กำลังหาพันอยู่เอาแบบพันฟ้าต้องแหลมๆหน่อยพ่อตาต้องแหลมๆเนาะโอเคตอนนี้จะเป็นทุ่งชวนชมนะครับหรือสวนชวนชมเนาะนะครับก็จะมีช้างรูปแบบของการจัดเรียงรากโชว์รากนะครับก็คือการยกต้นขึ้นดำต้นขึ้นแล้วก็จัดเรียงรากใหม่นั่นเองนะครับผมมีหลายสายพันธุ์นะครับตอนนี้ไม่มีดอกให้เชยชมนะครับผมตอนนี้กำลังใบของกำลังเริ่มเหลืองแล้วกำลังจะหล่นนะครับหล่นปุ๊บหลังจากนั้นก็จะเป็นดอกแล้วนะครับเป็นดอกตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับเป็นต้นสีชมพูทั้งหมดเลย
การจัดเรียงร่างนะพวกนี้จะเป็นพวกตระกูลด่างนะครับใบด่างซ้ายมือของเราที่ห้อยหัวกันอยู่นะมันเป็นการยกต้นขึ้นนะครับบังคับไม่ให้รากไม่ให้ต้นเขาล้มนั่นเองเพราะบางต้นคือรากลงแค่นิดเดียวนะครับเป็นรากลอยครับยกต้นขึ้นต้นขึ้นนะครับรากมันจะลอยขึ้นนะครับต้นลอยขึ้นตรงนี้จะเป็นทุ่งน้ำหมดนะครับของชนชมนะครับรากกว่าที่จะได้เยอะขนาดนี้ก็เลี้ยงนานเหมือนกันนะครับผมอย่างซ้ายมือครับรากสีทองครับผมชนชมที่มีรากสีทองนะมีอยู่ประมาณ3-4 ต้นราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนะครับทองเหลืองจะตายราคาสูงกับหลักแสนนะครับคนเล่นเขาคงจะรู้ดีเนาะนะครับนี่กำลังเริ่มมีดอกนะครับถึงไปยอดจะแม้ความมาของเราเริ่มมีดอกแตกออกมาแล้วครับซ้ายมือนี้จะเป็นโรงเพาะพันธุ์นะครับโรงเพาะพันธุ์รวมถึงเป็นที่จัดเรียงรากเหมือนเราไปดัดฟันที่โรงพยาบาลนะครับก็จะจัดเรียงนะครับตัดยกออกมาลากยกต้นขึ้นมาแล้วก็มาตัดรากแก้วรากฝอยออกแล้วก็มาลงกระถางอีกรอบนึงเห็นไหมครับที่เราตัดเรียงแล้วนะครับที่เป็นเส้นเป็นสายบังคับให้รากก็อยู่กับดินด้วยไม้นะครับรากก็อยู่กับดินด้วยไม้รากอยู่กับดินด้วยไม้ของเราชอบทำอะไรแปลกๆตรงนี้ก็จะตื่นจากท่อ PVC นะครับด้านขวามือก่อนที่ต้นลำต้นจะยาวได้ขนาดนี้ครับตอนแรกเราเพาะจากต้นท่อ PVC ให้มันให้ยอดมันโผล่ขึ้นมานะครับให้ยอดมันโผล่ขึ้นมาก็เรียงพอยาวส่วนด้านนี้ครับใกล้ๆเรานะต้นมะขามเลื้อยนะครับจากที่เราต้องปีนขึ้นไปเก็บก็ไม่ต้องปีนเนาะนะครับมันเลื้อยลงมาเราเก็บกินด้านล่างนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ช่วงการเพาะพันธุ์นะครับนำเข้าจากประเทศอินเดียนะครับเราปลูกแบบนี้นะเออบ้านกูมีเยอะเหลือเกินกี่ปีเป็นกี่ปีอะไรเลยไอ้มะขามเลื้อยของพี่กี่ปีเป็นยังไงครับมีลูกหรือว่ายังไงตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับข้อมูลตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับทานได้เปล่ามะขามทานได้ครับกินได้นะมันลักษณะมันก็เปรี้ยวเหมือนกันนะครับลักษณะเปรี้ยวเหมือนกันของเรานี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะจอดถ่ายรูปกันหรือเปล่านะ